ครับมาดูระบบ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็บวกกับระบบช่วยรักษารถที่อยู่ในเลนนะครับของ BVD นะ Dolphin Standard เขาจะเรียกว่า Intelligent Cruise Control นะครับเดี๋ยวดูอันนี้ไม่ได้จับพวงมาลัยนะเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยทางโค้งนะครับทางโค้งเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกลางวันนะครับก็ชัดหน่อยแต่กลางคืนแล้วก็ทำงานได้ปกติเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เตือนนะฮะให้เราจับพวงมาลัยนะครับเนี่ยนะแล้วก็มันก็จะชะลอรถอะไรตามคันหน้าให้ด้วยนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็เวลาจะเรียกอะไรเวลารถติดน่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะออกตัวในแบบระยะที่เหมาะสมหมายความว่ามันไม่ทิ้งระยะห่างจากคันหน้ามากถ้าคันหน้าออกตัวปุ๊บคันเราจะออกตัวเองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นรถจะออกตัวให้เองอัตโนมัติตามคันหน้าแล้วพอมันออกในระยะที่เกือบจะพร้อมกับคันหน้าเนี่ยระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าเนี่ยมันก็เลยไม่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถูกแซงนะครับโดยรถที่มันข้างๆกันเนี่ยหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่แซงนะครับเนี่ยทางโค้งนะทางโค้งไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าระบบเขาดีนะใน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือระบบเนี้ยมันใช้ได้ตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของ BYD ถ้าเป็นของบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะใช้ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะแล้วแต่นะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะก็ถือว่าเขาทำงานได้ดีแล้วก็ช่วยขับแบบทางไกลๆเงี้ยสบายนะไม่เหนื่อยล้ามากนะครับก็ถือว่าดีเดี๋ยวดูอีกสักโค้งนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดๆไปข้างหน้านะโค้งข้างหน้าอันนี้เขาเตือนนิดนึงครับผมขยับปึ๊บมีมอไซค์รถกระบะแทรกกันเห็นไหมเขาชะลอแต่ผมยังปล่อยให้เขาชะลอไปนะเพราะว่ามันมีรถมาข้างหลังนะครับปึ๊บเห็นไหมมีรถแทรกมาระหว่างทางข้างๆนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังควบคุมรถได้เนี่ยนะฮะทีนี้สมมุติถ้าเราจะออกอ่ะปุ๊บอันนี้มันจะขืนนะแล้วก็พยายามจะขืนเข้ามานิดนึงนะตอนแรกที่ยังไม่อัพเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะแรงแบบดึงแบบตกใจอ่ะดึงแรงมากแต่ตอนนี้อัพเฟิร์มแวร์ก็คือนุ่มนวลมากขึ้นก็คือจะแบบกระตุกนิดนึงให้เรารู้ว่ารถมันเหยียบเส้นถนนนะครับประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะดึงเข้ามานะถ้าเราไม่ทำอะไรต่อแต่ถ้าเราขืนดึงไปต่อเนี่ยมันก็จะข้ามเลนไปให้เราได้เลยเขาก็จะรู้ว่าเราควบคุมรถอยู่นะครับหรือถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไออาการแรงขืนก็จะไม่มีอันนี้นะดูอีกทีนะทางโค้งนะครับขึ้นเนินนะทางโค้งขึ้นเนินนะเนี่ยนะไม่ได้จับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับจริงๆต้องจับนะครับไม่แนะนำแต่เขาก็เตือนเห็นไหมเขาก็เตือนถ้าสมมติว่าเตือนแล้วเรายังไม่จับอีกนะเตือนไปเรื่อยๆเขาจะปลดระบบเลยอัตโนมัติซึ่งอันตรายมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ควบคุมให้เราแล้วนะครับก็แนะนำว่าอย่านะเหมือนกวนแบบหลับในอันนี้จริงๆก็ถ้าง่วงก็ไปนอนนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าโค้งนึงครับก็พอดีผมจะกลับรถพอดีนะข้างหน้าโค้งแต่มันไม่ได้กลับรถให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบล้ำขนาดนั้นแต่ถ้ามีรถข้างหน้าอยู่แล้วเขาจะเลี้ยวนี่ก็ไม่แน่แล้วก็น่าลองอยู่งั้นว่าเขาจะหยุดให้เราหรือเปล่าแล้วเขาจะเลี้ยวหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะเพราะว่าความเร็วมันจะต่ำกว่า30มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในการทำงานอันนี้ผมเบรกครับเบรกก็จะตัดการทำงานตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาตรงที่อยู่ทางขวานะที่มีเลข80แล้วก็กลุ่มนั้นนะทั้ง3กลุ่มนะทั้ง4ตัวอักษรไอ้ตัวสัญลักษณ์นะครับอันนั้นก็คือตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็ Intelligent Cruise Control นะครับทีนี้ถ้าจะทำงานอีกทีนะครับก็กดปุ่มอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วแหละปึ๊บมันก็จะทำงานอันนี้มันจะล็อกไว้ที่ความเร็วที่เราเหยียบไว้เมื่อกี้นะแต่ถ้าจะรีซูมก็จะกดปุ่มรีซูมหรือว่ากดปุ่มขึ้นนะอันนี้สอนไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะก็เอาละครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับในเวลากลางวันก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับขอบคุณครับ